ทราบไหมคะว่าทําไมคนอ้วนเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วถึงมีอาการรุนแรงลงไปที่ปอดได้มากกว่าคนทั่วไปวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันค่ะเมื่อการลดน้ําหนักไม่สามารถที่จะทําได้ภายในวันเดียวนะคะจะมีวิธีการอะไรบ้างที่สามารถที่จะป้องกันแล้วก็ช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะลดความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อได้อย่าลืมติดตามในคลิปนี้กันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องพี่หมอพาสวยด้วยนะคะมาดูว่าเราจะมีไอเดียอะไรดีๆมาแชร์กันอีกค่ะ หลายคนคงจะเคยได้ยินนะคะว่าความเสี่ยงอันนึงเนี่ยที่ทําให้เกิดการติดเชื้อโควิดแล้วก็มีความรุนแรงจากการติดเชื้อได้มากเลยก็คือกลุ่มของคนที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าคนที่อ้วนนั่นเองค่ะ โควิดนะคะจะมีอาการรุนแรงเนี่ยได้มากก็คือเมื่อมันเนี่ยลงไปที่ระบบทางเดินหายใจล่างนะคะก็คือเรื่องของปอดนั่นเองค่ะมันสามารถทําให้เกิดอาการของการหายใจล้มเหลวนะคะแล้วก็ทําไม่ถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอาวัยวะที่สําคัญเลยที่มันเป็นทารกเป็นตัวที่ทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันเข้าไปทําลายก็คือตัวปอดของเรานั่นเองค่ะ ในคนที่อ้วนเนี่ยนะคะเราก็รู้ว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีไขมันสะสมเนี่ยอยู่หลายที่ทั้งภายนอกนะคะคือตัวบริเวณผิวของร่างกายนะคะแล้วก็ภายในก็คือบริเวณอวัยวะภายในต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเราใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องการที่จะเผาผ่านเป็นพลังงานเพื่อไปเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายมากขึ้น การ,รผ่านพลังงานเนี่ยนะคะมันอาศัยอย่างหนึ่งก็คือเจ้าก๊าซออกซิเจนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการออกซิเจนจะได้จากอะไรก็คือได้จากที่เราหายใจเข้าไปนั่นเองนะคะการหายใจให้ลึกให้เต็มปอดเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่จะช่วยทําให้ร่างกายเรามีพลังงานเพียงพอการมีพลังงานเพียงพอเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้แล้วก็ลดน้ําหนักโดยการที่จะสันดับอาหารที่เรากินเข้าไปได้นั่นเองค่ะ แต่ข้อนึงนะคะในคนที่อ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าหายใจเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปได้เต็มที่เพราะว่าสาเหตุก็คือความจุของปอดที่ลดลงนั่นเองค่ะจากการที่เขามีเจ้าไขมันเนี่ยนะคะเบียดอยู่หลายๆส่วนของร่างกายทําให้การขยายนะคะของบริเวณซ้งอกนะคะแล้วก็บริเวณช่องท้องนะคะในร่างกายเนี่ยมันลดลงถ้าเทียบกับขนาดตัวที่มีขนาดใหญ่นะคะทําให้เกิดอะไรขึ้นคะ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ลดลงนะคะกระบังลมที่อยู่บริเวณใต้ปอดเนี่ยแทนที่มันจะขยายยืดออกได้มากนะคะมันก็กลับยืดออกไม่ได้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าหายใจเอาออกซิเจนนะคะเข้าไปไม่เพียงพออากาศเกา่าอากาศตกค้างที่อยู่ข้างในก็ไม่ได้ถูกเอาออกมานั่นเองค่ะก็เลยเป็นปัญหานะคะที่ทําให้คนที่อ้วนเนี่ยนะคะเกิดโรคต่างๆในทางเดินหายใจเนี่ยตามมามากมายอย่างที่เราได้ยินกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการหืดหอบ อาการหายใจสั้นนะคะจนทําให้บางทั้งเนี่ยเคยได้ยินเรื่องของการนอนกลนหยุดหายใจไหมคะจนบางทีจะทําให้เกิดถึงกับเรื่องของการเสียชีวิตได้ตามมาคะ่ะนอกจากนี้นะคะบางคนเนี่ยจะรู้ว่าเวลาที่เราจะนอนราบนะคะมันจะเกิดอาการหายใจลาบากขึ้นมาคะ่ะนอนราบไม่ได้นะคะหรือบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ย รู้สึกว่าเหนื่อยง่ายนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยออกซิเจนมันเข้าไปในปอดได้ไม่เพียงพอร่วมกับการมีโรคประจําตัวต่างๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจ โรคความดันนะคะไขมันในเลือดสูงหรือว่าแม้กระทั่งน้าตาลในเลือดสูงอย่างเบาหวานนะคะโรคประจําตัวต่างๆเนี่ยก็เลยยิ่งทําให้คนที่อ้วนหรือมาน้าหนักเกินเนี่ยนะคะเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ติดเชือ COVID ้อโควิดได้ง่ายนนที่มีภาวะอ้วนนะคะนอกจากในเรื่องทางกายภาพนะคะของความจุปอดที่ลดลงนะคะทําให้มีปัญหาของระบบทางเดินหายใจได้ง่ายยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มีเซลล์ไขมันทั่วร่างกายนะคะเซลล์ไขมันเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจะมีการอักเสบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วมัน ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดได้ง่ายภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะมีการแย่ลงนั่นเองค่ะแล้วมันก็ยังทําให้เวลาที่เรามีการกระตุ้นต้องการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะเช่นการฉีดวัคซีนต้านโควิดเนี่ยผลค่าภูมิคุ้มกันเนี่ยมันอาจจะขึ้นได้ไม่ค่อยดีค่ะมันมีผลกระทบนะคะใน2ทางด้วยกันเลยในตัวของการติดเชื้อโควิดแล้วก็เรื่องของภาวะอ้วนอย่างนี้ค่ะ ภาวะอ้วนเนี่ยทำให้เรื่องของความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดที่รุนแรงนะคะเกิดได้ง่ายแล้วก็เป็นได้มากขึ้นนะคะส่วนในทางกลับกันนะคะก็คือการติดเชื้อโควิดนะคะมันยังทําให้คนที่มีภาวะอ้วนเนี่ยนะคะเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะมันก็เหมือนไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วยิ่งทําให้สองอย่างนี้นะคะมีความเสี่ยงซึ่งกันและกันมากขึ้นวันนี้นะคะวิธีการแก้เนี่ยคงจะไม่ใช่การที่เราจะมาลดน้ําหนักได้ภายในวันเดียวแน่นอนว่าในระยะยาวเนี่ยนะคะเราคงจะจําเป็นที่จะต้องค่อยๆลดน้ําหนักต่อเนื่องไปแต่หลายคนก็พบว่าการที่พยายามจะลดน้ําหนักเนี่ยมันลดไม่ได้อย่างใจนะคะลดไม่ได้จริงเพราะว่า หลายๆครั้งเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่เราหายใจไม่ดีพอหรือว่าการเอาออกซิเจนเข้าไปสันดับอาหารนะคะได้ไม่ดีพอนั่นเองค่ะวิธีการวันนี้หมอก็เลยจะมาแนะนํานะคะในเรื่องของการที่เราจะทํำยังไงให้เราหายใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยในการที่จะขยายความจุปอดนะคะพอหายใจดีน้ําหนักลดลงได้ไม่ยากเพราะว่าทําร่วมกับการลดน้ําหนักหรือการออกกําลังกายนะคะวิธีอื่นๆได้ดีขึ้นนะคะ รวมถึงการให้เราเนี่ยจะช่วยลดภาวะเครียดนะคะบางทีตอนนี้ข่าวสารทุกอย่างมันเยอะการที่เรารู้จักการพักและหยุดหายใจนะคะหยุดเพื่อที่จะหายใจนะคะและอย่างดีก็คือการที่เราจะทําให้เกิดความรีแลกซ์นะคะก็คือการที่เราจะได้พักตัวเองนะคะแล้ก็ไม่เครียดนะคะ ลดฮอร์โมนคอร์ติซอลที่มันพุ่งพลาดหรือฮอร์โมนความเครียดนั่นเองนะคะรวมถึงมันยังช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีผิวพรรณที่ดีขึ้นการหายใจดีขึ้นการสนับอาหารดีการซ่อมแซมตัวเองนะคะได้ดีเพราะว่าทําให้เราหลับได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะอยากจะมาแชร์ในเรื่องของการฝึกการหายใจนั่นเองค่ะการหลักการหายใจนะคะเราจําเป็นเลยโดยเฉพาะคนที่มีน้ําหนักเกินหรือว่าคนที่มีภาวะเรื่องของความอ้วนเนี่ยนะคะควรจะเรียนรู้ดังนี้เลยค่ะ ข้อแรกนะคะเราจะต้องรู้จักการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งก่อนนะคะโดยการที่เราอ้าปากนะคะจินตนาการเ่อเรากําลังเคี้ยวแอปเปิ้ลลูกใหญ่เลยค่ะอ้าปากเคี้ยวซ้ายเคี้ยวขวาแล้วก็อ้าปากขึ้นลงนะคะ 2. ก็คือการก้มและเงยนะคะโดยการทําทั้งหมด3รอบค่ะ ต่อมาให้เราหันซ้ายและขวานะคะใช้ทั้งหมด3รอบด้วยกันโดยที่ลำตัวยังตรงหันเฉพาะบริเวณใบหน้าค่ะสี 4, ให้เราจรินตนาการว่าเรากำลังหน้าตรงนะคะแล้วเราใช้บริเวณหูนะคะแตะไปที่ไหล่ข้างซ้ายแล้วก็ไหล่ข้างขวานะคะทั้งหมด3มรอบค่ะ ต่อมานะคะเราก็วาดวงกลมด้วยจมูกโดยการหมุนไปทางขวาก่อนนะคะทั้งหมด3รอบแล้วก็อย่าลืมนะคะรีเวิร์สกลับก็คือหมุนทางซ้ายอีก3รอบค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยในการเปิดทางเดินหายใจแล้วก็ลดความตึงของบริเวณคอบาไหไ่ค่ะเมืเ่อเราเปิดทางเดินหายใจพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาฝึกการหายใจกันค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2วิธีด้วยกันนะคะแบบแรกเรียกว่า diaphragmatic breathing exercise นะคะก็คือการหายใจโดยการใช้กระบังหลบนั่นเองค่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าปกติเราเนี่ยก็หายใจโดยการใช้กระบองลมอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะให้มีวิธีการทดสอบได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราใช้มือนะคะของเรานั่นเองมือข้างหนึ่งนะคะแตะไปที่หน้าอกมืออีกข้างหนึ่งแตะไปที่บริเวณท้องน้อยนะคะบริเวณใต้สะดือค่ะแล้วเราลองหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ออกยาวๆนะคะดูว่าบริเวณไหนของมือนะคะมีการเคลื่อนออกแสดงถึงบริเวณที่ปอดเราขยายนั่นเอง หลักการสําคัญคือเราควรจะต้องหายใจนะคะให้บริเวณท้องด้านล่างค่ะมีการขยายค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะคะถ้าเกิดว่าหายใจถูกด้วยการใช้กระบังลมบริเวณหน้าท้องด้านล่างนะคะก็จะมีการขยายออกนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะให้เราหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบนะคะหายใจให้ลึกและยาวที่สุดค่ะวิธีการนี้สามารถทําได้นะคะใช้ตามวิธีการเอ,อเวลาการรับประทานอาหารเลยก็คือสามเวลานะคะเชา้ากลางวันเย็นทําไปเลยค่ะสิบกว่ารอบหรือทําทุกครั้งเมื่อนึกได้นะคะหรือเวลาที่เราดูทีวีบริโภคข่าวสารต่างๆนะคะการฝึกแบบนี้จะช่วยให้ปอดของเราเนี่ยขยายใหญ่ได้มากขึ้นค่ะ อีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือวิธีการหายใจโดยการเป่าปากออกนั่นเองโดยการที่เราเรียกวิธีนี้นะคะว่า pursed breathing exercise ค่ะก็คือการหายใจนะคะโดยการหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกโดยการเป่าปากนะคะเป่าลมออกเสมือนเราเนี่ยกำลังเป่าให้เทียนมันดับนั่นเองค่ะโดยการเป่าให้ยาวที่สุดนะคะ ใครที่ยังรู้สึกว่าจินตนาการทําไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยการใช้หลอดนะคะหลอดดูดน้ำเนี่ยแหละคะ่ะช่วยหายใจเข้าทางจมูกนะคะแล้วก็เป่าออกมาทางหลอดนะคะให้ยาวที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะช่วยในการเพิ่มขยายความจุข,ของปอดนะคะลองไปสังเกตว่าหลายหลายคนเนี่ยหายใจสั้นหรือว่าหายใจถี่ซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะมันทําให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปในปอดเราได้ไม่ดีค่ะเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมานะคะหรือว่าเราหายใจได้สั้นสังเกตว่าเวลาวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วเนี่ยค่ะมันก็จะได้ค่าออกซิเจนที่ขึ้นไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหายใจด้วยวิธีเหล่านี้ดูนะก็จะสามารถที่จะช่วยให้เรานะคะมีปอดที่แข็งแรงแล้วก็ได้ออกซิเจนอย่างเต็มที่ในการไปเผาผ่านนะคะ แล้วก็ให้พลังงานแก่ร่างกายค่ะวิธีนี้ไม่ต้องใช้เฉพาะในคนที่อ้วนนะคะสําหรับคนที่ผอมหรือคนที่ออ,ออกกําลังกายเป็นประจําก็จะรู้แล้วว่าวิธีการเหล่านี้คือการหายใจที่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตได้อย่างดีเลยค่ะฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้นิดนึงนะคะที่จะได้ติดตามกันนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมาแชร์กันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะ